กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเมื่อลูกคุณหนูมหาเศรษฐีต้องหาทางช่วยพ่อแม่และบริษัทจากผู้ไม่หวังดีที่คิดจะฮุบมรดกของตระกูลเรื่องราววุ่นๆจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่องริชชี่ริชเจ้าสัวโดดเดี่ยวรวยล้นถังหนังเปิดมาที่ครอบครัวตระกูลริชตระกูลที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในโลกจากการถือครองทรัพย์สินและธุรกิจมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนริชาร์ดและเรจิน่าริชพวกเขาได้ให้กำเนิดทายาทสืบวงตระกูลคนแรกเป็นลูกชายตัวน้อยน่ารักโดยตั้งชื่อเขาว่าริชชี่ซึ่งเกิดมาก็ได้กลายเป็นเด็กที่รวยที่สุดในโลกทันทีขนาดจุกนมยังเป็นทองคำริชชี่เติบโตมาโดยมีเฮอร์เบิร์ตพี่เลี้ยงส่วนตัวที่รักริชชี่เหมือนลูกเขาจะคอยจัดการดูแลริชชี่ให้อย่างดีที่สุดและถึงแม้ริชาร์ดพ่อของริชชี่เขาจะรวยมีธุรกิจมากมายก็ตามแต่เขาก็ไม่ละเลยให้เวลากับริชชี่โดยจะให้ลูกไปทำงานด้วยประจำพอริชชี่โตขึ้นมาอีกนิดเขาก็เริ่มชื่นชอบกีฬาเบสบอลซึ่งพ่อก็สนับสนุนเต็มที่และตามใจลูกชายทุกอย่างอยากได้อะไรเนี่ยหาให้หมดและเวลาก็ได้ผ่านไปปีแล้วปีเล่าริชชี่โตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มคุณหนูสุดหล่อและเบสบอลก็ยังเป็นกีฬาสุดโปรดของเขาอยู่ในวันหนึ่งริชชี่ต้องไปกล่าวเปิดงานแทนพ่อโดยพ่อของเขาได้ซื้อโรงงานเก่าเพื่อจะนำมาบูรณะใหม่ซึ่งก็ทำให้เจ้าของโรงงานและประชาชนแถวๆนั้นเนี่ยดีใจอย่างมากเพราะคนพื้นที่เนี่ยจะได้มีงานทำริชชี่ก็ได้ขึ้นฮอมาถึงที่นี่ทุกๆคนก็ต่างมารอต้อนรับเมื่อริชชี่กล่าวเปิดงานเขาก็ได้เหลือไปเห็นเด็กแถวๆนั้นกำลังเล่นเบสบอลกันอย่างสนุกสนานซึ่งก็ทำให้ริชชี่เนี่ยรู้สึกอยากเข้าไปเล่นด้วยพอลงจากเวทีริชชี่ก็เลยเดินเข้าไปหาเด็กกลุ่มนั้นแต่การ์ดก็เข้ามาห้ามไม่ให้เขาไปริชชี่ก็ขึ้นหอกับเขาเนี่ยก็ได้แต่จ้องมองกลุ่มเด็กๆที่เล่นเบสบอลกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานและได้รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาเนี่ยยังขาดอะไรบางอย่างไปเป็นสิ่งที่เงินเนี่ยซื้อไม่ได้จากนั้นตระกูลริชก็ได้ซื้อภูเขามาแกะสลักหน้าตัวเองครับอะไรจะรวยขนาดนั้นซึ่งการแกะสลักเนี่ยก็ทำด้วยการยิงปืนเลเซอร์ใส่ภูเขาโคตรล้ำเมื่อริชชี่กลับมาบ้านเขาก็พยายามบอกพ่อว่าวันนี้ได้เจอเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นเบสบอลอยู่แต่ด้วยพ่อนั้นงานยุ่งมากก็เลยฟังลูกไม่จบริชชี่ก็เลยไปบอกแม่ว่าเขาเนี่ยอยากชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านแม่ก็นึกว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนคนรวยก็เลยบอกให้เขาเนี่ยชวนเลยริชชี่ก็บอกว่าไม่ใช่ครับแม่แต่พี่เลี้ยงของเขาเนี่ยก็บอกว่าริชชี่เนี่ยต้องไปเรียนวิชาเคมีแล้วจากนั้นเราก็จะได้พบกับด็อกเตอร์คีนบีนครับขอเรียกว่าด็อกเตอร์ละกันนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำวงตระกูลคอยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนานาเช่นการนำขยะมาแปรรูปเป็นโบว์ลิ่งซึ่งริชชี่เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเรียนวิชานี้หรอกนะแต่ชอบสิ่งประดิษฐ์ของด็อกเตอร์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นกาวที่เหนียวกว่าปกติ10เท่าเสื้อกันฝุ่นกันน้ำแต่ไม่กันกระสุนแล้วจะยิงโชว์ให้ดูทำไมและสิ่งประดิษฐ์ที่ด็อกเตอร์ภูมิใจอย่างมากก็คือผึ้งโรบอทที่ผลิตน้ำผึ้งได้จริงแถมเยอะกว่าผึ้ง100ตัวใช้ทุนการสร้างเป็นล้านดอลลาร์ริชชี่เนี่ยก็ขอบังคับเล่นครับด็อกเตอร์ก็บอกให้ระวังนะมันแพงซึ่งริชชี่เนี่ยก็บังคับไปหาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเนี่ยก็ดันทุบผึ้งซะงั้นจบเลยผึ้งล้านดอลลาร์เวลาต่อมาชายชื่อลอเรนผู้ดูแลการเงินของบริษัทพ่อของริชชี่ได้มาที่บ้านซึ่งริชชี่ก็ไม่ค่อยชอบชายคนนี้นะเพราะมันเนี่ยเป็นตัวโกงก็เลยนั่งกินข้าวห่างจากพ่อแม่โต๊ะกินข้าวก็ยาวเป็นกิโลคุยกันทีเนี่ยต้องโทรหาโดยลอนเลนเนี่ยมาที่นี่เพื่อจะบอกริชาร์ดว่าเขาเนี่ยบริจาคเงินเยอะเกินไปแล้วแถมไปซื้อโรงงานที่ใกล้จะเจ๊งบอกว่ามันเนี่ยเป็นการสิ้นเปลืองไม่ได้ประโยชน์แต่ที่ริชาร์ดทำไปเนี่ยก็แค่ชอบช่วยคนเท่านั้นซึ่งจู่ๆด็อกเตอร์เนี่ยก็วิ่งแจ้นเข้ามาและได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่เขาเพิ่งทำสำเร็จมาให้ดูมันเนี่ยก็คือเครื่องช่วยดมครับที่ส่องอะไรก็แล้วแต่เครื่องจะดมและพูดบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเมื่อลอเรนกลับริชาร์ดก็ดันไปบอกว่าที่บ้านของเขามีห้องนิรภัยเอาไว้เก็บสมบัติซ่อนอยู่ที่บ้านซึ่งก็ทำให้ลอเรนเนี่ยสนใจอย่างมากวันต่อมาริชชี่ตื่นขึ้นแล้วก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆที่พี่เลี้ยงจัดไว้ให้เมื่อเสร็จภารกิจต่างๆริชชี่ก็มักจะโทรหาพ่อด้วยเครื่องมือสื่อสารที่โคตรล้ำที่ชื่อว่าแดดลิงไม่ว่าพ่อจะอยู่ไหนเนี่ยเขาก็จะรู้และวิดีโอหาพ่อได้ทันทีหลังจากนั้นริชชี่ก็ไปโรงเรียนโดยที่นี่ก็มีลูกคนรวยมาเรียนกันทั้งนั้นเรียนแต่วิชาการเงินการบริหารซึ่งริชชี่เนี่ยก็เบื่อมากจนต้องวาดรูปล้อเลียนอาจารย์แทนจากนั้นเขาก็ได้เอ่ยปากชวนเพื่อนๆ เนี่ยไปเล่นอะไรสนุกๆที่บ้านเขากันแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ว่างมีธุระกันหมดแถมบอกว่าการเล่นเนี่ยมันเสียเวลาเมื่อเลิกเรียนพี่เลี้ยงก็ได้บอกกับริชชี่ว่าวันนี้เขาเนี่ยต้องขึ้นเครื่องบินไปเข้าเฝ้าพระราชินีกับพ่อซึ่งริชชี่เนี่ยก็เบื่อมากเลยนะงานทั้งนั้นไม่ได้เล่นอะไรสนุกๆเลยเขาจึงบอกให้คนขับรถเนี่ยขับไปที่โรงงานที่พ่อเพิ่งซื้อพอไปถึงก็ได้เจอกับเหล่าเด็กๆกำลังเล่นเบสบอลกันอยู่ริชชี่ก็เข้าไปขอเล่นด้วยโดยเด็กๆเนี่ยก็มีกันอยู่4คนนะครับเมื่อเด็กๆ เห็นริชชี่เนี่ยก็ตื่นเต้นกันใหญ่แต่ก็ไม่ยอมให้เขาเล่นด้วยริชชี่ก็ตื้อขอเล่นเด็กๆเนี่ยจึงลงขันพนันกันว่าริชชี่นั้นตีไม่โดนแน่ๆริชชี่
เนี่ยก็เลยเอาด้วยนะจิบเงินมาเป็นปึกเด็กๆก็บอกว่าแค่5ดอลก็พอแล้วและเมื่อลิชชี่ตีครั้งแรกครับก็ตีไม่โดนแต่พอตีอีกครั้งเนี่ยก็โดนจนลูกกระเด็นไปโคตรไกลซึ่งก็ทำให้เด็กๆเนี่ยต้องให้เงินลิชชี่ลิชชี่เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเงินหรอกแต่เด็กสาวที่ชื่อว่ากอเลียเนี่ยก็บอกว่าลิชชี่เนี่ยคบกับพวกเธอไม่ได้หรอกลิชชี่เนี่ยก็เลยงอนรีบกลับบ้านหนังตัดมาที่สนามบินหัวหน้ารปภ.ที่บ้านของลิชชี่มันเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับลอเรนโดยการเอาระเบิดใส่เครื่องบินที่ครอบครัวลิชเนี่ยต้องขึ้นและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทุกคนเนี่ยก็ขึ้นเครื่องไม่เอะใจอะไรและแม่ของลิชชี่เนี่ยก็เห็นลูกตัวเองเนี่ยทำหน้าเศร้าๆจึงถามพี่เลี้ยงว่าลูกเป็นอะไรพี่เลี้ยงเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งโดนเด็กกลุ่มหนึ่งปฏิเสธมาและบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยให้ลิชชี่กลับบ้านจะดีกว่าเวลาต่อมาพี่เลี้ยงฮาเบิร์ตเนี่ยได้ส่งการ์ดเชิญให้เหล่าเด็กๆมาที่บ้านลิชชี่ซึ่งก็ทำให้ลิชชี่เนี่ยดีใจอย่างมากรีบพาเพื่อนๆไปกินแมคโดนัลด์ส่วนตัวในบ้านเลยอะไรจะรวยขนาดนั้นพาเพื่อนเล่นเครื่องเล่นต่างๆทั้งเครื่องยิงขับรถเล่นรถไฟเหาะก็มีและหนังก็ตัดไปที่ลอเรนตัวโกงครับซึ่งมันเนี่ยก็กำลังหาเครื่องดื่มมารอเวลาที่พ่อแม่ของลิชชี่เนี่ยจะถูกระเบิดซึ่งขณะเดียวกันพ่อแม่ของลิชชี่เนี่ยก็กำลังขับเครื่องบินอยู่ครับขับเองซะด้วยพ่อเนี่ยก็ให้แม่ขับไปก่อนขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปหาของกินซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องดมของด็อกเตอร์ส่องหาของกินแต่ก็ไปเจอกล่องหนึ่งที่เครื่องช่วยดมเนี่ยบอกว่ามันเป็นสารอะไรบางอย่างเขาก็เอาไปถามแม่ว่าสารอันนี้เนี่ยมันคืออะไรและเขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ามันเนี่ยคือสารก่อระเบิดพอเอาออกมาเนี่ยมันก็เป็นระเบิดเวลาจริงด้วยพ่อเนี่ยก็รีบทิ้งทันทีแต่ระเบิดเนี่ยก็ดันทำงานครับโดนหางเครื่องบินเสียหายจนเครื่องบินพวกเขาเนี่ยตกตัดกลับมาที่ลิชชี่ก็มาส่งเพื่อนกลับบ้านซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าเพื่อนมาที่นี่เนี่ยเพราะฮาเบิร์ตเนี่ยจ้างมาแต่คลอเดียเด็กสาวเนี่ยก็บอกลิชชี่ว่าพวกเธอนั้นสนุกมากวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรอกซึ่งจู่ๆเนี่ยพี่เลี้ยงก็ได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อแม่ของลิชชี่เนี่ยเครื่องบินตกลิชชี่ก็ตกใจมากจึงรีบไปใช้เครื่องแดดลิงก์ตามหาพ่อแต่เครื่องเนี่ยกลับตามหาสัญญาณไม่เจอซะงั้นหนังตัดไปที่ลอเรนหัวหน้ารปภ.ที่เอาระเบิดใส่เครื่องบินเนี่ยมาบอกเขาว่าลิชชี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกมันก็ให้โดนระเบิดตายทั้งครอบครัวเลยนะโคตรอมหิตแต่ลอเรนก็บอกว่าแค่เด็กคนเดียวเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรกลับมาที่ลิชชี่ก็ติดตามข่าวการตามหาพ่อแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยนะแต่เขาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าพ่อกับแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แถมฮาเบิร์ตก็คอยให้กำลังใจตลอดตัดกลับมาที่พ่อกับแม่ลิชชี่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ตายครับรอดอยู่บนเรือชูชีพแต่เครื่องแดดลิงก์เนี่ยดันมาพังซะงั้นและเมียเนี่ยก็คิดออกว่ามีคนคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้นั่นก็คือลอเรนชัวแต่ที่ริชาร์ดไม่ไล่เขาออกเนี่ยเพราะเขาเนี่ยไม่เคยไล่ใครออกเลยครับในชีวิตนิสัยดีเกินหนังตัดกลับมาที่บริษัทของลิชลอเรนเนี่ยได้มาทำท่าเสียใจต่อพนักงานครับและเข้ามาเสียบตำแหน่ง CEO ทันทีแต่ลิชชี่กับอาเบิร์ตก็ได้มาที่บริษัทและจะให้ลิชชี่เนี่ยนั่งแท่นผู้บริหารแทนเพราะเขาเนี่ยมีหุ้นถึง 51% ลอเรนเนี่ยก็บอกว่าคุณหนูเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะนะแต่ฮาเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้สิทธิ์การเป็นผู้ปกครองของลิชชี่และจะให้ลิชชี่ตัดสินใจทุกอย่างลอเรนเนี่ยก็เลยต้องยอมจากนั้นลอเรนก็จะไล่คนในบริษัทออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายครับแต่ด้วยพ่อลิชชี่เนี่ยไม่เคยไล่ใครออกเลยนะลิชชี่เนี่ยจึงไม่ยอมและบอกว่าถ้าไล่เนี่ยก็ไล่ทีมบริหารออกก่อนละกันที่บริหารเนี่ยก็กลัวกันใหญ่ซึ่งต่อมาลิชชี่ก็เข้ามาบริหารบริษัทเต็มที่และคิดวิธีจะพัฒนาขนมบริษัทให้ขายดีกว่าคู่แข่งโดยจ้างทีมวิจัยขั้นเทพมาซึ่งก็คือเหล่าเด็กๆนั่นแหละนะสนุกกันเลยทีนี้และไม่ว่าลิชชี่จะทำอะไรครับคนในบริษัทก็เห็นด้วยหมดเลยนะต่างจากลอเรนที่ไม่มีใครอยากยุ่งสักคนและไม่นานบริษัทเนี่ยก็ยอดขายดีขึ้นซึ่งไอ้ลอเรนเนี่ยก็ได้วางแผนทั่วใส่ร้ายพี่เลี้ยงอาเบิร์ตว่าเจออุปกรณ์ระเบิดในห้องเขาใส่ร้ายว่าเขาเนี่ยเป็นคนวางระเบิดเครื่องบินของพ่อแม่ลิชชี่อาเบิร์ตจึงถูกตำรวจจับทำให้ลิชชี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องอยู่คนเดียวครับแถมไอ้ลอเรนเนี่ยยังได้รับสิทธิ์ในการดูแลลิชชี่แทนอีกตัดมาที่พ่อกับแม่พวกเขาได้กระเป๋าของแม่ที่ตกจากเครื่องบินลอยมาแต่ข้างในเนี่ยก็มีแต่เสื้อผ้ากับเครื่องโกนหนวดเท่านั้นไม่มีอะไรพอใช้ได้เลยกลับมาที่ลิชชี่เขานั้นถูกไอ้ตัวโกงสั่งให้อยู่แต่บ้านครับแถมติดกล้องวงจรปิดไว้ดูทั่วบ้านลิชชี่เนี่ยจึงออกไปไหนไม่ได้และตอนนี้ไอ้ลอเรนเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านด้วยนะโดยมันกับหัวหน้ารปภ.เนี่ยก็กำลังหาห้องเก็บสมบัติที่ลิชาร์ดเคยบอกไว้อยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอยู่ส่วนไหนของบ้านซึ่งขณะที่พวกมันคุยกันด็อกเตอร์ก็แอบใช้เครื่องดักฟังอยู่ทำให้เขาเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นด็อกเตอร์ก็เลยรีบไปพาตัวลิชชี่มาอยู่ที่แล็บและบอกให้ไปช่วยฮาเบิร์ตโดยให้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเหลวทำให้เหล็กหายไปในพริบตา
เวลาต่อมาลิชชี่ก็ไปที่เรือนจำครับเพื่อขอเยี่ยมฮาเบิร์ตโดยนำยาสีฟันที่ข้างในเป็นยาละลายเหล็กของด็อกเตอร์และเขียนข้อความเป็นภาษาลาตินไปให้เมื่อฮาเบิร์ตได้รับของก็รีบไปแปรงฟันพอบีบยาสีฟันเนี่ยแปรงก็ละลายทันทีเขาเนี่ยก็เลยอ่านโน้ตที่เขียนว่าเมื่อมีภัยเนี่ยจงใช้ยาสีฟันทาลูกกงเขาเนี่ยก็งงมากทาทำไมวะจู่ๆเนี่ยก็มีคนมาทำร้ายเขาแต่ฮาเบิร์ตเนี่ยก็โคตรเก่งครับจัดการมันได้และก็ได้ใช้ยาสีฟันเนี่ยทาลูกกงหนีออกมาได้ลิชชี่เนี่ยก็มารอรับเขาซึ่งตอนนี้เครื่องบินพ่อแม่นะก็ถูกพบแล้วแต่พ่อแม่กับแพชูชีพเนี่ยหายไปลิชชี่เนี่ยก็ยังมีหวังว่าพวกท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ตัดมาที่พวกตัวโกงพวกมันเนี่ยมาหาด็อกเตอร์ครับเพื่อถามหาห้องนิรภัยเก็บสมบัติของตระกูลแต่ด็อกเตอร์เนี่ยก็บอกว่าไม่รู้นะถึงรู้ก็ไม่บอกพวกมันเนี่ยก็เลยจับด็อกเตอร์มัดเอาไว้จากนั้นลิชชี่ก็เดินทางไปบ้านของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ากอร์เดียเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านซึ่งขณะเดียวกันป้อริชาร์ดเนี่ยก็ได้ซ่อมเครื่องแดดลิงจนสำเร็จแล้วโดยเอาไหล่จากเครื่องโกนหนวดเนี่ยมาใส่และรอเวลาที่ลิชชี่จะเจอพวกเขาซึ่งลิชชี่ตอนนี้เนี่ยก็กำลังใช้คอมเพื่อลิงไปยังเครื่องแดดลิงที่อยู่บ้านเพื่อเปิดการค้นหาพ่อแม่อีกครั้งแต่ไอ้รปภ.ที่บ้านเนี่ยก็ดันเห็นเครื่องทำงานผ่านกล้องวงจรปิดพอดีก็เลยรีบไปปิดเครื่องซึ่งก็ทำให้สัญญาณเนี่ยขาดหายครับอีกนิดเดียวเนี่ยลิชชี่จะได้อยู่แล้วเข้ากับเราเด็กๆเนี่ยจึงคิดจะไปเปิดเครื่องแดดลิงที่บ้านซะเลยจากนั้นทุกๆคนก็ไปที่บ้านของตระกูลลิชซึ่งเด็กๆก็ได้หาขี้วัวมาเพื่อใช้ยิงไปใส่คนเฝ้ายามยิงนัดแรกเนี่ยก็ไม่โดนนะนัด2เนี่ยคนเฝ้ายามโดนขี้เต็มๆทุกคนก็เข้าไปในบ้านและได้ช่วยด็อกเตอร์ที่ถูกมัดไว้อยู่ลิชชี่ก็บอกด็อกเตอร์ว่าเขาเนี่ยต้องเข้าไปที่ห้องให้ด็อกเตอร์ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจให้หน่อยด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยนำน้ำยาที่มีฟองมากกว่าแฟบ10เท่าครับเอาไปใส่ในท่อน้ำพุจนน้ำพุเนี่ยฟองเต็มบ้านเด็กผู้ชาย3คนก็ไปตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดและรีบออกไปรอข้างนอกซึ่งลิชชี่กับฮาเบิร์ตเนี่ยก็เข้าไปที่เครื่องแดดลิงสำเร็จแต่ก็ต้องตกใจพอสัญญาณของพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านนี้เองลอเรนเนี่ยก็ปรากฏตัวพร้อมกับพ่อแม่ลิชชี่ที่ถูกจับตัวไว้และพวกเด็กๆข้างนอกเนี่ยก็ถูกจับได้เหมือนกันครับและไอ้ลอเรนเนี่ยมันก็บังคับให้พ่อแม่ลิชชี่เนี่ยพาไปห้องเก็บสมบัติซึ่งลิชาร์ดเนี่ยก็บอกมันว่าห้องเก็บสมบัติเนี่ยก็คือภูเขาข้างบ้านทั้งลูกนั่นแหละโคตรรวยบรรลัยและไอ้รปภ.ก็ได้นำตัวเด็กๆเนี่ยไปใส่เครื่องทำโบลิ่งของด็อกเตอร์ครับแต่ด็อกเตอร์เนี่ยก็วางกับดักกาวไว้ทั่วแล็บไอ้หัวหน้ารปภ.เนี่ยก็ไปเปิดเครื่องเพื่อล้อมเด็กๆเนี่ยให้เป็นลูกโบลิ่งด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยใช้กาวคุมหัวรปภ.แต่ก็ดันไปโดนกาวของตัวเองทำให้ลุกไปปิดเครื่องไม่ได้แต่ด็อกเตอร์ก็ได้ใช้อาวุธลับของเขานั่นก็คือพึ่งโรบอทให้พึ่งเนี่ยบินไปทิ่มดักรปภ.จนกระเด็นไปปิดเครื่องทำให้เด็กๆเนี่ยรอดออกมาทางด้านลอเรนก็ให้พ่อแม่ลิชชี่เนี่ยพาไปห้องเก็บสมบัติซึ่งรหัสผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือการร้องเพลงประสานเสียงของลิชชี่กับเมียจะล้ำไปไหนและพอลอเรนได้เข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องผิดหวังครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติที่มีราคาแต่เป็นสมบัติที่มีมูลค่าทางจิตใจของลิชาร์ดกับเมียต่างหากส่วนทรัพย์สินลิชาร์ดบอกฝากไว้ธนาคารสิไอ้โง่ลอเรนเนี่ยก็เลยจะฆ่าพวกเขาทิ้งแต่ลิชชี่ก็เข้ามาพอดีแถมท้าให้ลอเรนเนี่ยยิงเขาลอเรนเนี่ยก็เลยยิงแต่ลิชชี่ก็ใส่ชุดกันกระสุนที่พัฒนาแล้วของด็อกเตอร์มาก็เลยไม่เป็นอะไรลิชชี่ก็พาพ่อแม่วิ่งหนีซึ่งออกมาเนี่ยก็ต้องมาปีรูปปั้นตัวเองไอ้รปภ.เนี่ยก็ดันมาใช้ปืนเลเซอร์ยิงใส่อีกซึ่งฮาวเวิร์ดเนี่ยก็เข้ามาขัดไว้แต่แม่ลิชชี่ก็เกือบจะตกแต่พ่อเนี่ยก็จับไว้ทันและโยนไปอยู่ในซอกหินซึ่งไอ้ลอเรนเนี่ยก็ตามมาอีกนะและขณะที่ไอ้รปภ.กำลังยิงปืนเลเซอร์ฮาวเวิร์ดก็ได้เอาหินมาทุบมันและได้ใช้เลเซอร์เนี่ยยิงไอ้ลอเรนแทนจนมันเนี่ยล่วงห้อยขาติดเชือกลงมาใส่พ่อแม่ลิชชี่พอดีพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยไล่มันออกพร้อมกับซัดหน้าเลยจากนั้นตระกูลลิชก็กลับมามีความสุขอีกครั้งได้จัดงานแข่งเบสบอลกันที่บ้านลิชชี่ตอนนี้เขาก็มีเพื่อนแล้วและได้กลายเป็นเด็กที่มีพร้อมทุกอย่างในโลกและหนังก็ได้จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 5.4 คะแนน Rotten Tomato 24% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mod Video ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ